สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องสารบาซิโนสเตียรอยหรือบาซินนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามมาเนาะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าสารบาซิโนสเตียรอยนะครับหรือบาซินก็ได้นะครับทีนี้ผมจะขออธิบายเรื่องสารบาซิโนสเตียรอยตัวแรกเนี่ยที่ผมจะนำมาอธิบายเนี่ยเป็นหลักของวิกิพีเดียซึ่งมันเป็นเชิงวิชาการนะครับสามารถอ้างอิงได้บราซิโนสเตียรอยเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบราซิโนสเตียรอยคืออะไรตัวบราซิโนสเตียรอยเนี่ยเป็นสารกลุ่มสเตียรอยที่ออกฤทธิ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้หลากหลายนะครับนั่นก็หมายความว่าบราซิโนสเตียรอยมันมีหลายตัวขออภัยนะครับบราซิโนสเตียรอยเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มของสารสเตียรอยที่ออกฤทธิ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบราซิโนสเตียรอยเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มของสารนะครับออกฤทธิ์กลุ่มสเตียรอยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นในกลุ่มของบราซิโนสเตียรอยเนี่ยมีสารบราซิโนไซด์อยู่หลายชนิดนะครับเพราะนั้นการพบครั้งแรกของสารกลุ่มบราซิโนสเตียรอยเนี่ยพบในอะไรครับพืชตระกูลผักกาดและปัจจุบันนี้สารกลุ่มนี้เนี่ยมีมากกว่า60ชนิดนะครับเรียกชื่อย่อๆว่า BR นะครับหรือบาซิโนสเตียรอยหรือ BR ตัว BR นี่หรือบาซิโนสเตียรอยเนี่ยมันมีโครงสร้างคล้ายๆกับฮอร์โมนที่ควบคุมการลอกคราบของแมลงและมันสามารถออกฤทธิ์ต่อต้านการลอกคราบของแมลงได้ด้วยนะครับจึงหลังๆมาเนี่ยก็มีทางอเมริกาต่างประเทศนะครับใช้ในการพวกนี้เหมือนกันและตัวหนึ่งก็มีใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของพืชหลายชนิดเช่นผักกาดหอมผักกาดหัวพริกหยวกมันฝรั่งนะครับแต่การออกฤทธิ์เนี่ยในสภาพแปลงปลูกเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมบราซิโนไลท์นะครับบราซิโนไลท์เนี่ยเป็นบราซิโนสเตียรอยด์ตัวแรกที่ค้นพบโอเคไหมครับบราซิโนไลท์เนี่ยเป็นตัวแรกของบราซิโนสเตียรอยด์กลุ่มนี้ที่ค้นพบเลยนะครับก็สรุปจากกลุ่มของวิกิพีเดียสรุปคือบราซิโนสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งประกอบด้วยบราซิโนไซต์หลายๆตัวมีมากกว่า60ชนิดขึ้นไปเพราะฉะนั้นบราซิโนสเตียรอยด์เนี่ยเรียกย่อๆว่า BR นะครับขอนำความรู้เกี่ยวกับบราซิโนสเตียรอยด์อีกเพจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมไปเจอมาเพจที่มีชื่อว่าควายดำทำเกษตรเพื่อนๆเข้าไปดูเพจนี้เนาะมีความรู้ทางการเกษตรเยอะแยะเลยนะครับต้องขอขอบคุณเพจควายดำทำเกษตรเป็นอย่างสูงนะครับบราซิโนสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารสเตียรอยด์ที่มีอยู่ในพืชตามธรรมชาตินะครับโครงสร้างคล้ายกับสารสเตียรอยด์ในแมลงและก็สัตว์จะเป็นฮอร์โมนพืชตัวใหม่เพิ่งจะได้รับการพบเพิ่มเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผมก็ไปค้นงานวิจัยก็มีสวชวิจัยไว้มอเมโจก็วิจัยไว้จะอยู่ในกับพวกลำใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับตัวบราซิโนสเตียรอยด์เนี่ยนะครับเรียกสั้นๆว่า BRBRS นะครับ S ตัวเล็กๆเป็นสารที่เมื่อพืชได้รับเข้าไปเนี่ยมีผลต่อการเจริญกับตัวของพืชหลายแบบไหนบ้างเช่นการยืดตัวของเซลล์นะครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อพืชการโค้งงอและการกระตุ้นต่อสภาวะความเครียดแล้วก็ฮอร์โมนนี้เนี่ยมักพบในเมล็ดเกสรตัวผู้และเนื้อเยื่อเจริญบริเวณที่มันมีอายุน้อยๆอยู่แล้วก็ตัว BR บราซิโนสเตียรอยด์เนี่ยมันจะทำงานร่วมกับฮอร์โมนพืชอื่นๆแล้วก็ไม่มีผลต่อรูปร่างของพืชและกระบวนการต่างๆนะครับที่อยู่ในพืชอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทางการเกษตรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆได้ค้นพบขึ้นมานะครับจากการทดลองทางพันธุกรรมนะครับเพราะว่า BR เนี่ยมันจำเป็นต่อการยืดตัวของอวัยวะการเปลี่ยนแปลงของท่อลำเลียงความสมบูรณ์พันธุ์ของเกสรตัวผู้นะครับและระยะการแก่การตอบสนองต่อแสงและกลไกการทำงานของ BR เนี่ยในการสังเคราะห์โปรตีนและกรดก็เรียกว่ากรดอะไรครับโป
รดนิวคลีอิกซึ่งเป็นสารพันธุกรรมนั่นเองก็แสดงว่าตัว BR บาสเซนเตอรอยเนี่ยมันมีอยู่ในพืชนะครับมีอยู่ในพืชและเรียกว่าอะไรมีส่วนในการทำงานเยอะอยู่พอสมควรในกระบวนการต่างๆของพืชนอกจากนี้เนี่ย BR เนี่ยมันยังมีผลต่อการป้องกันความเครียดต่อพืชที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าอากาศหนาวจัดๆเย็นจัดหรือมีกระทบร้อนจัดๆนะครับมันหนาวจัดร้อนจัดเนี่ยมันก็จะทำให้พืชเนี่ยทนได้มากขึ้นเพราะนั้นการใช้ประโยชน์จาก BRS หรือ Bassinosteroid เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็เห็นว่า BR สามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงสตรองได้เช่นพวก Red Dish ผักกาดหอมถั่วพริกไทยมันฝรั่งพวกนี้เขาก็นำมาใช้นะครับแล้วก็เจ้าของเพจควายดำธรรมศีลนะครับท่านนี้เนี่ยท่านก็ได้เขียนไว้ตรงนี้เนาะนะครับว่าจากการทดลองในทุเรียนเนี่ยระยะฟื้นต้นเนี่ยสิ่งที่ของความแตกต่างก็คือยอดทุเรียนมีการแตกยอดออกมาพร้อมกันของข้างดีนะครับเพราะสาร BR เนี่ยเป็นสารที่มีเติมมาในกลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมอยู่ในหลายบริษัทนอกจากจะช่วยการแตกยอดแล้วเนี่ยนะครับเจ้าสาร BR ก็ยังเก่งเรื่องการขึ้นลูกการสร้างทรงทุเรียนที่มีการใช้สาร BR เป็นประจำจะมีการติดดอกติดผลค่อนข้างดีอันนี้เจ้าของเพจท่านก็ได้บ่งเรียกไว้นะว่าจากการทดลองเองอย่างนี้นะจากการทดลองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ท่านเจ้าของเพจได้ใช้ก็คือตัวคูลเลอร์คูลเลอร์ตัวนี้จะมีธาตุอาหารรองบวกบาสโนสเตียรอยด์นะครับตัวนี้เนาะท่านใด อยากสั่งซื้อก็ติดตามเพจอะไรนะควายดำทางเกษตรได้นะครับของท่านนี้นะครับอันนี้นะนะครับตัวนี้สามารถติดต่อซื้อได้นะครับต่อมาว่าถ้าจะไปซื้อที่ไหนนอกจากไอของเพจควายดำเกษตรเนี่ยในออนไลน์มีขายหรือเปล่านะครับผมก็ได้ไปหามาตัวแรกนะครับที่เจอก็คือตัวนี้นะครับบราซิโนไซนะครับหรือบราซินประมาณ 0.5% SP 1,000 กรัมตัวนี้ราคา1กิโลกรัมเนี่ยถือว่าแพงไหมราคา1กิโลกรัมเนี่ยตัวบราซิโนไซเนี่ย 4,099 บาทนะครับ4,099 บาทว่าการใช้ประมาณ 3-4 กรัมต่อน้ำ200ลิตรนะครับถ้า100กรัมเนี่ย650บาท500กรัม 2,000 บาท1,000 กรัม 3,990 แต่นี่น่าจะมีค่าอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าทำไมแพงกว่าปกติอันนี้ 1,000 กรัม 390แต่ในราคาตรงนี้เขียน 4,099 นะครับอันนี้ก็ใน Lazada Shopee อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้ Bacinosin เขาก็จะอธิบายด้านใต้เนี่ยว่าฮอร์โมน Bacinosin 0.5% เนี่ยชนิดผงละลายน้ำได้ทันทีในอุณหภูมิปกติใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช นะครับเพื่อในช่วงการใช้ประมาณ 1-2 กรัมนะครับผลใช้อะไรบ้างแช่เมล็ดเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 6-26% พวกมันฝรั่งข้าวโพดแช่รากอะไรพวกนี้นะครับลองมาศึกษาดูนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเก็บรักษาบาสิโนสไลด์อายุต่ำกว่า24เดือนควรเก็บในตู้เย็นถ้าเก็บอุณหภูมิปกติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเสื่อมอยู่เร็วพอสมควรแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพการเก็บรักษาที่ดีกว่านะครับสำหรับตัวบราซิโนสไลด์มาดูบราซิโนสไลด์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้าจากจีนนะครับก็จะมีขวด 1,000 ml 500 100แล้วก็10 ml จะเข้าขายนะก็จะมี10 ml กับ100 ml นะครับก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นนำเข้าจากจีนหรือเปล่าจีนหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะครับก็จะมีร้านขายเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับสินค้าส่งจากต่างประเทศได้รับภายใน 2-3 วันหลังจากมีคำสั่งซื้อนะครับอัตราการใช้แบบน้ำตัวนี้เนาะบาสิโนสไลด์เนี่ยใช้10 ml ผสมน้ำ15ลิตร100 ml ผสมน้ำ150ลิตร500 ml ผสมน้ำ750ลิตร 1,000 ml ผสมน้ำ 1,500 ลิตรฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอมาดูรีวิวนะครับแต่นี่บอกว่าสินค้าแพ็คมาเร็วส่งดีสินค้าปกติอันนี้เป็นแบบซอง10กรัมนะ10กรัมมันเท่าไหร่
เดี๋ยวไปดูก่อนจัดส่งไวมากทุกชิ้นร้านค้าแนะนำก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่งจากต่างประเทศเนาะนะครับก็จะบอกวิธีใช้งานโน่นนี่นั่น10 กรัมเนี่ยก็จะ224 บาทเนาะใน Shopee Lazada ก็มีเนาะลองไปค้นดูเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ตัวนี้100 มลขออภัยนะมันโหลดช้าเนาะ100 มลเนี่ย224 บาทส่วน10 มลเนี่ย10 กรัมเนี่ย48 บาทผมว่าถูกเนาะถูกจริงๆ48 บาทอันนี้มันมีส่วนลดเติมมันเท่าไหร่100 กว่าบาทได้ป่ะนะครับก็จะมีแบบขวดแบบอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้มันเขาเขียนเป็นแบบซองเนาะครับแบบซองน่าจะประมาณ10 มลแต่ถ้าแบบเนี้ย100 มลเนี่ยเป็นแบบขวดก็จะราคาประมาณ224 บาทยังไงก็ลองหามาใช้ดูเนาะถ้าไม่เอาแบบผงก็เอาแบบน้ำแบบขวดเนี่ยที่นำเข้าผมว่าก็น่าจะถูกกว่าแล้วก็ใช้ได้ดีพอสมควรเดี๋ยวไปดูของตัวอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบัสสินใน Shopee บ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใน Lazada เนาะตัวนี้อยู่ใน Shopee โปรบัสซีโนไลตัวนี้เนี่ย 0.5% เหมือนกันนะครับตัว Shopee เนี่ยขนาดตัว100 กรัมเนี่ยอยู่ที่690 บาทแต่ถ้า500 กรัมเนี่ย2,099 บาทแต่ถ้า1 กิโลก็น่าจะประมาณ4,000 กว่านี่แหละนะครับอันนี้ก็มีคุณสมบัติเหมือนกันน่าจะเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะครับเอาเป็นสรุปว่าโปรบัสซิโนไซด์เนี่ยบัสซิโนสเตียรอยด์พวกนี้นะครับก็จะมีขายอยู่ตามช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็อยู่ในบ้านเรานี่แหละนะครับที่เขาขายกันถ้าใครสนใจอยากใช้พี่น้องเกษตรกรสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สนใจใช้พวกนี้เนี่ยก็ลองซื้อมาทดลองใช้กันเสิร์ชหาดูได้ใน Lazada Shopee เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวนี้ไว้ให้เข้ามาดูเนาะผมเองก็ยังไม่เคยซื้อหรอกนะครับเพราะว่าสารตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมก็หามาให้ดูให้รับทราบว่าตัวบาซิโนสเตียรอยด์บาซิโนไซด์เนี่ยบาซิโนสไลด์ตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติยังไงก็สรุปได้ว่าตัวบาซิโนสเตียรอยด์เนี่ยนะครับมันเป็นสารช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตอะไรพวกนี้ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆในพืชทำงานร่วมกับฮอร์โมนอะไรพวกนี้แล้วก็บาซิโนสเตียรอยด์หรือบาซิโนสไลด์พวกนี้มันมีอยู่ในพืชอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในพืชอยู่แล้วในบริเวณพวกเกสรอะไรพวกนี้ที่พูดผ่านๆมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันคงเขาเรียกว่าอะไรมันมีปริมาณในที่มันจำเป็นต่อตัวของพืชแต่ว่าในถ้าในช่วงกระทบร้อนกระทบหนาวตัวนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันไม่ให้พืชกระทบมากนักแต่ที่เขาสกัดขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยว่าตอบสนองต่อพืชได้ดีขึ้นคือเร่งการเจริญเติบโตของพืชเพื่อให้ผลผลิตมันดีขึ้นนั่นเองนะครับจะดีหรือไม่นั้นก็ต้องคอยดูกันระยะยาวนะครับแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยว่างานวิจัยพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับบัสซิโนสเตียรอยด์พวกนี้มันดีในระดับไหนซึ่งผมไปอ่านมาก็จะมีของเมโจของสวทช.หรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับมันก็มีผลตามที่ข้อมูลที่เขาว่าเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการเติบโตเร่งผลผลิตแต่ส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นั้นงานวิจัยบางทีมก็ยังไม่ชัดนะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่น้องสิก่อนไว้นะครับว่าถ้าจะใช้เนี่ยควรทดลองใช้ก่อนหรือท่านใดที่เคยใช้ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยอาจผิดพลาดกันไหนก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ